สวัสดีครับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับวันนี้ใน New Weaving It Together Unit ที่4 Reading ที่1เล่มที่1เราจะนำเสนอในเรื่อง What to Name the Baby ประเทศอินเดียนั้นมีอารยธรรมมากมายมีการเฉลิมฉลองมากมายการตั้งชื่อทารกเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอารยธรรมเป็นสิ่งที่แปลกตาแปลกหูสำหรับคนประเทศอื่นๆมันดีอย่างไรมันน่าสนใจอย่างไรนอกจากจะได้ความรู้ทางภาษาอังกฤษแล้วเราก็ยังรู้จักวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากประเทศของเราเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับในเรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับอารยธรรมของอินเดียนะครับตรงเลข1นี้ก็คือพารากราฟที่1นะครับเป็นพารากราฟที่1นะครับคุณครูจะเขียนเลขไว้ตรงนี้นะครับ about 1 billion people live in India นะครับประมาณ 1,000 ล้านคนนะครับอาศัยอยู่ในอินเดียคุณครูจัดแบ่งนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็จะเขียนแค่1ประโยคทีละ1ประโยคทีละ1ประโยคนะครับเอามาจัดแบ่งให้มันเหมาะสมนะครับแล้ว1หน้าก็คือ1พารากราฟนะครับเพื่อง่ายต่อการค้นหาติดตามนะครับ Most of these people belong to Hindu religion which is also a way of lifeคนส่วนใหญ่นะครับเป็นหรือนับถือศาสนาฮินดูนะครับซึ่งเป็นวิถีชีวิตก็คือใช้ศาสนาฮินดูเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนะครับ In the Hindu religion there are special ceremony for importantimes in a person's life ในศาสนาฮินดูนั้นมีพิธีการที่เป็นแบบค่อนข้างพิเศษนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาสำคัญของชีวิตของแต่ละบุคคล There are 16 ceremonies in allมีการประกอบพิธีกรรมเนี่ยมีทั้งหมด16ชนิดหรือ16อย่าง For each ceremony there is a special fire and priests say prayers and read from a special book มีพิธีกรรมทั้งหมดเนี่ย16อย่าง16ชนิดนะครับซึ่งแต่ละอย่างแต่ละชนิดนั้นของพิธีกรรมมีไฟก็คือมีกองไฟมีการก่อไฟที่พิเศษออกไปแล้วนักบวชนะครับหรือนักสวดมนต์เนี่ยก็จะกล่าวคำสวดมนต์และอ่านจากหนังสือที่เราเรียกว่า special book หรือหนังสือที่เป็นพิเศษก็น่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการสวดมนต์ One of these ceremoniesis choosing a name for the baby นะครับหนึ่งในพิธีการที่สำคัญนะครับหนึ่งใน16พิธีการที่สำคัญมันก็คือการเลือกชื่อของเด็กน้อยเด็กทารกนั่นเองนะครับเราก็จบลงไปแล้วนะครับในพารากราฟที่หนึ่งเราก็จะมาต่อในพารากราฟที่2นะครับพารากราฟที่2นะครับก็จะเขียนเลข2ไว้นะครับ The birth of a baby is a happy time in a Hindu family การถือกำเนิดของทารกนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขในครอบครัวที่นับถือฮินดูSoon after the baby is born, the parents watch the baby and write the word Om on the baby's tongue. ทันทีที่
เด็กได้เด็กทารกนั้นได้ถือกำเนิดมาพ่อแม่ก็จะล้างเท้าเด็กทารกแล้วก็เขียนเวิร์ดคำว่า OM เนี่ยนะครับอมนะครับ on the baby's tongue ก็คือบนลิ้นของเจ้าเด็กน้อยที่เพิ่งถือกำเนิดมา They write the word in honey with a pen of gold พวกเขาหรือพ่อแม่ของเขาหรือญาติสนิทมิตรสหายของเขาเนี่ยเขียนคำเนี่ยด้วยน้ำผึ้งปากกาที่ใช้ก็เป็นปากกาทองคำนะครับ Om is a special word in the Hindu religion คำว่าอมเนี่ยเป็นคำที่พิเศษของศาสนาฮินดูนะครับ Hindus say this word over and over again when they are playing ชาวฮินดูเนี่ยจะพูดคำเนี้ยอมนะครับหลายครั้งนะครับซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อชาวฮินดูเหล่านี้นะครับกำลังสวดมนต์เราก็จบไปแล้วนะครับในพารากราฟที่2นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกไหมครับกลิ่นอายของแม่น้ำคงคาคุ้งมาเลยใช่ไหมครับเราก็มาต่อในพารากราฟที่3นะครับ12 days after baby is born a priest visit the family to name the baby 12วันหลังจากที่เด็กเนี่ยได้ถือกำเนิดมานักบวชเนี่ยก็จะไปเยี่ยมเด็กเพื่อที่จะไปตั้งชื่อให้นะครับ The priest makes a horoscope for the baby นักบวชเนี่ยก็จะทำนายโชคชะตาของไอ้เจ้าเด็กทารกน้อยนี้นะครับ To make the this horoscope the priest writes down where the star and planet were at the time of the baby was bornเพื่อที่จะทำนายดวงชะตาฟ้าลิขิตนั้นนะครับนักบวชเนี่ยก็จะเขียนนะครับเกี่ยวกับดวงดาวเกี่ยวกับดาวนพเคราะห์ต่างๆที่เป็นเวลาเดียวกับที่เบบี้นั้นเกิดนะครับเรามาครึ่งทางแล้วนะครับ from this he reads the baby's future and suggesta good name for the baby จากเรื่องเหล่านี้นะครับนักบวชเนี่ยก็เขียนนะครับเขียนถึงอนาคตของเบบี้นะครับของเด็กคนนี้และก็แนะนำให้คำแนะนำชื่อที่ดีชื่อที่เป็นมงคลของเด็กคนนี้ Many children have name of Hindu gods and goddesses or haveName อันนี้ตกตัว e ไปนะครับ with other religious meaning เด็กหลายคนเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกเป็นชื่อเทพเจ้าของชาวฮินดูแล้วก็จะมีเทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงที่เป็นสุภาพสตรีหรืออาจจะมีชื่อเรียกอื่นๆในเป็นความหมายในศาสนาอื่นๆนะครับอันนี้คือเรื่องราวจบไปแล้วนะครับในพารากราฟที่3พารากราฟที่4นะครับ At this ceremony they are guests ในพิธีการเนี่ยก็จะมีแขกเหลือนะครับ The mother holds the babyแม่ก็จะเป็นเป็นคนอุ้มเด็กทารกนะครับเป็นคนถือเด็กทารก The father is on one side in front of them there is a plate with rice on it พ่อก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับต่อหน้าพวกเขาแล้วก็จะมีจานหนึ่งซึ่งใส่ข้าวไว้ The father used long thin piece of gold write the name of the family godThe baby's name and the date of the birth on the plate rice. พ่อเนี่ยในฐานะที่พ่อเนี่ยก็จะใช้
ลองทินพีเซสก็คือเป็นแผ่นทองนะครับบางๆยาวๆแล้วก็เขียนชื่อของเทพเจ้านะครับชื่อของเทพเจ้าประจำครอบครัวแล้วก็ชื่อของเบบี้ลงไปแล้วก็วันเดือนปีเกิดเขียนลงไปที่ใบนั้นเลยนะครับ Then he say the baby's name in the baby's right ear แล้วก็บอกชื่อของเบบี้นะครับโดยกระซิบทางด้านหูทางด้านขวาของเบบี้นะครับ The priest then blesses the babyแล้วนักบวชเนี่ยก็จะให้สินให้พรกับเบบี้คนนั้น He also blesses the candy and food that are given to the guests แล้วก็ให้สินให้พรนะครับสวดให้กับทั้งขนมลูกอมอาหารที่เอามาให้แขกเรือนะครับ This ends the ceremony giving a name to the babyนี่คือตอนจบนะครับในพิธีการตั้งชื่อให้เบบี้นะครับที่ท่านได้ยินได้ฟังจบลงไปแล้วนะครับเป็นบทแปลครับในวินิจฉัยเรื่องที่1เรื่อง What to name the baby พบกันใหม่ได้ในวิดีโอชุดถัดไปนะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคน